ประเด็นเรื่องของโควิด-19 นะครับล่าสุดมีการรายงานยอดตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาในแต่ละจังหวัดนะครับมีจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่วันนี้อีก1จังหวัดทำให้ยอดสะสมมีอยู่61จังหวัดทั่วประเทศจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาล่าสุดก็คือที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีการรายงานพบผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแล้วก็ติดเชื้อโควิด-19ขณะเดียวกันนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมามีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตภายหลังจากการติดเชื้อนะครับเป็นคนไทยอยู่ด้วยทั้งหมด9คนด้วยกันครับและถ้าเรามาดูนะคะก็จะพบว่ามาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้ตัวเลขในแต่ละวันจะเห็นรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังคงเป็นหลักร้อยนะคะอย่างล่าสุดวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก374คนส่งผลให้ยอดรวมสะสมในประเทศไทยนับแต่วันแรกที่พบการระบาดของเชื้อจนถึงปัจจุบันตอนนี้มากกว่า 12,000 คนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์แบบนี้คนไทยจำเป็นจะต้องร่วมมือและก็ช่วยกันต่อนะครับเพื่อทำให้ตัวเลขภาพรวมผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงมานายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบควันนี้มีการแถลงตัวเลขผู้ป่วยอย่างเป็นทางการนะครับโดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา374คนส่วนใหญ่มาจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนที่สมุทรสาครพบมากที่สุดก็คือ335คนทำให้ยอดสะสมทั่วประเทศนะครับมาถึงวันนี้17มกราคม 12,054 คนผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมที่70คนนะครับแต่ว่าวันนี้มีการรายงานตัวเลขจังหวัดที่มีการติดเชื้อเพิ่มภาพรวมอยู่ที่61จังหวัดแล้วซึ่งพัทลุงเป็นจังหวัดล่าสุดนะครับที่มีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา3คนเป็นแรงงานต่างด้าวชาวลาวแล้วก็เมียนมาที่ทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการครับที่พัทลุงเป็นจังหวัดใหม่ครับในวันนี้พัทลุงเกิดขึ้นจากการทำ active case finding ไปหาในชุมชนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีรายเกิดขึ้นมาเลยต้องให้เครดิตจังหวัดนี้ต้องขอบคุณครับถึงแม้ท่านจะหลุดออกมาจาก17จังหวัดมาเป็น61จังหวัดที่ติดตรงนี้แต่เป็นความสามารถครับไปหาในโรงงานแล้วก็ไปพบอีกคนหนึ่งเป็นชาวลาวที่อยู่ทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแล้วดึงเอามารักษาประทานโทษครับก็เอามาตรวจนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษานะครับแยกกักไปนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ชาวเมียนมา2ชาวลาว1ไปถึงพัทลุงนะครับก็แน่นอนผมเชื่อว่ามีกันทุกที่แหละครับพวกเขาก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยากจะมาทำงานที่ไหนมีงานเขาก็เข้าไปทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าติดเชื้อมาได้อย่างไรเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดไทม์ไลน์แล้วก็จะต้องเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเพื่อเราจะได้ไปป้องกันได้จำได้ไหมครับที่สำหรับสถานการณ์โควิด-19 อย่างที่รายงานไปนะครับว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วใน61จังหวัดทั่วประเทศหลังจากที่มีการติดเชื้อรอบใหม่นับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึงวันนี้นะครับโดยเป็นผู้ติดเชื้อสะสม 7,817 คนแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 3,607 คนการค้นหาเชิงรุก 3,707 คนและอีก503คนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนี่คือนับเฉพาะยอดผู้ติดเชื้อสะสมรอบใหม่ก็คือนับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันยอดติดเชื้อสะสมสูงสุดยังคงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครยอดสะสมอยู่ที่ 4,198 คนส่วนที่จังหวัดระยองวันนี้ยอดติดเชื้อสะสม576คนนะครับเพิ่มขึ้นมา2คนซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อในเชิงรุกอันดับ3ก็คือในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยตัวเลขสะสมอยู่ที่576คนตามหลังที่จังหวัดระยองแค่คนเดียวนะครับหลังจากวันนี้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกในพื้นที่กรุงเทพอีก10คนซึ่ง10คนนี้นะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงและมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็มีเด็กอายุ9เดือนรวมอยู่ด้วยซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่เขตที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็คือแค่ที่หลัก4แล้วก็เขตสะพานสูงเท่านั้นส่วนในจังหวัดสมุทรปราการครับมียอดติดเชื้อสะสมถึงวันนี้313คนที่จันทบุรียอดติดเชื้อเท่าเดิมนะครับ216คนนนทบุรีวันนี้เพิ่มมาอีก2คนรวมเป็น152คนส่วนในอ่างทองครับยังคงพบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทำให้ยอดสะสมที่อ่างทองอยู่ที่97คนแล้วด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่านับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึงวันที่16มกราคมในรอบ1เดือนมีคนไทยเสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว9คนอีกคนนึงเป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งส่วนใหญ่
ผู้ที่เสียชีวิตจะมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.58 ครับดังนั้นในการที่เราพบการเสียชีวิตในกลุ่มคนที่มีอายุ40กว่าถึง80กว่าปีนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เพียงแค่1เดือนนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการวินิจฉัยนะครับแล้วก็เข้าสู่การรักษาพยาบาลที่เร็วนะครับเพื่อให้แพทย์ได้ให้การรักษาที่เหมาะสมในช่วงแรกของการป่วยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อลดโอกาสของการเสียชีวิตนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โสพลบอกอีกว่าผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการและอยู่ในกลุ่มวัยทำงานมากที่สุดพอไม่แสดงอาการออกมาก็มักจะมีการไปแพร่เชื้อต่อกับผู้สูงอายุและบุคคลภายในบ้านที่เป็นสมาชิกในครอบครัวขณะเดียวกันผลจากการตรวจค้นหาเชื้อในเชิงรุกโดยเฉพาะตามสถานประกอบการต่างๆอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็ทำให้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีกรณีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภาคใต้เช่นที่สุราษฎร์ธานีและพัทลุงที่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันดังนั้นหน่วยงานในแต่ละพื้นที่จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ